วัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็กลับมาพบกับผมอาจารย์หลักแก้วอมโรสดในรายการออมสินความคิดออมสินความคิดวันนี้ก็นำเสนอเรื่องราวของแรงบันดาลใจก็ยาวหน่อยนะครับก็เป็นหลายตอนแต่ละตอนก็ประมาณ10กว่านาทีเท่านั้นแหละครับเรื่องราวดีๆเหล่านี้เราจะปล่อยผ่านไปมันก็เสียดายเราก็นำมาเล่าสู่กันฟังวันละนิดวันละหน่อยนะฮะเขาเรียกว่าเป็นอาหารสมองเป็นอาหารทางจิตวิญญาณวันนี้ขอเริ่มต้นด้วยพุทธพจน์นะครับเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านบอกช่างดอกไม้ร้อยพวงมาลัยได้มากมายจากกองดอกไม้กองหนึ่งฉันใดคนเราเกิดมาแล้วก็ควรใช้ชีวิตนี้สร้างความดีงามให้มากฉันนั้นโอ้อันนี้สำคัญมากนะแปะไว้ข้างฝาเลยแปะไว้ที่หัวนอนเลยก็ได้คือคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยจากเกิดจากท้องพ่อท้องแม่มาเนี่ยกินอยู่หลับนอนเรียนหนังสือแต่งงานมีความถ้าเราไม่กระทำความดีเนี่ยไม่ใช้ชีวิตนี้ความดีรู้ไหมพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบว่าชีวิตว่าจะเกิดมันยากนะท่านก็ให้สาวกท่านเปรียบที่เปรียบเทียบให้สาวกท่านดูว่าเอาเล็บจิกลงไปบนดินเนี่ยขี้เล็บเนี่ยมันนิดเดียวเมื่อเปรียบเทียบกับแผ่นดินทั้งปฐพีพุทธเจ้าบอกว่านั่นแหละคนเราเวลาตายจากภพภูมินี้ไปโอกาสที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เท่ากับดินที่ติดอยู่ที่ขี้เล็บนี้เท่านั้นเองท่านคิดดูสิว่ามันน่าหวาดเสียวขนาดไหนท่านอาจจะไปเป็นเปรตสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกอสุรกายพุทธเจ้าบอกไปได้หมดเลยนะมนุษย์นี่ยากนะเป็นเทวดาเนี่ยยังง่ายกว่ามนุษย์เป็นชั้นพรหมนี่ก็ยังง่ายกว่ามนุษย์เพราะอะไรครับมนุษย์เนี่ยเป็นพระโสดาบันก็ได้พระสกิทาคามีอนาคามีเป็นพระอรหันต์ก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้มนุษย์เนี่ยมีภพภูมิเดียวเนี่ยที่ตรงนี้สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเราได้ภพภูมิมนุษย์แล้วเนี่ยก็ตามที่พุทธพจน์เนี่ยบอกว่าเอ๊ะช่างดอกไม้มันร้อยพวงมาลัยทำไมช่างท่านเปรียบเทียบก็เพราะว่าช่างดอกไม้ต้องเลือกไงเลือกพวงมาลัยไงเลือกสีเขียวสีดอกมะลิดอกอัญชันอะไรก็แล้วแต่ต้องเลือกสีสันให้มันสวยงามชีวิตมันก็ต้องเลือกเลือกใช้ชีวิตให้มันดีด้วยปัญญาเนี่ยสำคัญที่สุดเลยมนุษย์นี่คือปัญญาไม่มีปัญญาอย่างเดียวเดินเป๋ครับเดินเป๋นะเพราะนั้นช่างดอกไม้ร้อยพวงมาลัยได้มากมายจากกองดอกไม้กองหนึ่งชั้นใดเอาแค่นี้ก่อนครับเพราะฉะนั้นช่างดอกไม้ก็ต้องเลือกฮะเลือกดอกมะลินู่นเลือกก่อนแล้วก็ร้อยมนุษย์เนี่ยเมื่อเราเกิดมาแล้วก็เลือกครับเลือกที่จะทำความดีเรียนหนังสือหาความรู้ใส่ตัวทำงานก็ทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพราะว่าอะไรที่มันทุจริตเราไม่ทำอะไรที่ผิดศีลน่ะเราไม่ทำพุทธเจ้าบอกว่าไม่ทำชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องใสท่านก็พูดไว้3เรื่องง่ายแต่ทำยากแค่ไม่ทำชั่วก็ตกนรกกันเป็นแถวแล้วทุกวันเนี้ยนิดหน่อยก็เอามีกิ๊กมีกั๊กกินเหล้าเมายาโกงกินคอร์รัปชันโกหกพกลมไปวันๆหนึ่งมิจฉาชีพหลอกลวงเนี่ยพวกนี้ตกนรกหมกไหม้โดยไม่ได้อะไรคืนมาเลยเนี่ยสัตว์เดรัจฉานเนี่ยแมวหมาอะไรต่างมันเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะมันเคยเกิดเป็นมนุษย์แล้วมันทำพลาดมันก็เป็นเดรัจฉานแปลว่าพวกไปทางขวางเดรัจฉานแปลว่าไปทางขวางเราอยากไปทางขวางไหมถ้าอยากไปท่านก็ตามสบายไม่ต้องมาดูรายการนี้ก็ได้ถ้ามาดูรายการนี้เราก็มาฉุกคิดสิว่าเอพระพุทธเจ้าบอกว่าทำไมต้องเอาดอกไม้จากตรงนู้นมาเอ้าก็ต้องคัดเลือกเกิดเป็นคนก็ต้องเลือกสิเลือกทางเดินที่ดีทางไปสวรรค์เขาก็มีไปนรกก็มีทางไปนิพพานก็มีก็เลือกเดินเอาท่านจะไปไหนผมว่าไม่มีใครเลือกไปนรกหรอกไม่มีใครไปเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือไปเลือกเป็นเปรตอสุรกายไม่มีใครเลือกแต่การกระทำของท่านเนี่ยจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าท่านจะไปทางนั้นนะอย่างภาษีจีนบอกว่าสวรรค์เปิดกว้างไม่มีใครไปนรกเนี่ยมีกุญแจตั้งหลายดอกโซลกโซเลกคนยังไปขายกุญแจเพื่อจะไปนรกอ่ะคิดดูเนี่ยคนจีนก็เจ็บปวดมากเลยใช่ไหมวันนั้นเขาก็แปลมาแต่เราก็มาแปลพุทธพจน์อันนี้ว่าช่างดอกไม้เนี่ยเขาก็อุตส่าห์เก็บนู่นนี่มาก็เหมือนเราทำความดีทำบุญกุศลเช้ามานั่งไหว้พระสวดมนต์อาบน้ำอาบท่าไหว้พระสวดมนต์ใส่บาตรวันละนิดละหน่อยใส่ทุกวันท่านจะบอกโอ้วันเกิดค่อยไหว้ค่อยใส่บาตรหรือไปทำสังฆทานทำได้บ่อยๆบุญเนี่ย
พราะบุญมันสบายใจมันขับกิเลสไงมันขูดกิเลสทุกวันทุกวันทุกวันทำบ่อยๆจิตมันก็สะอาดสะอาดจิตก็ใสสะดวกท่านไปทำครั้งเดียวก็เหมือนคนบอกโอ้โหไม่ได้สวดมนต์เลยใกล้จะตายแล้วเอาชินบัญชรไปเปิดข้างเตียงเนี่ยไม่ได้ฟังหรอกเพราะไม่มีจิตจะฟังแล้วก็จิตมันจะไปแล้วไงจิตมันง่อนแง่แล้วจิตไม่แข็งแรงแล้วปกติเนี่ยคนปกติเนี่ยจิตแข็งแรงฟังทุกวันทุกวันทุกวันซึมซับเหมือนลดน้ำอ่ะวันละกระป๋อง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 ไม่ใช่ปีง365วันไม่ลดเลยมาลดเอาวันสิ้นปีเนี่ยวันปีวัน31ธันวาเนี่ย300ปีไม่มีประโยชน์ไปต้นไม้มันกินได้นิดเดียวบุญก็เหมือนกันบุญกุศลเนี่ยต้องค่อยๆทำสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุขพุทธเจ้าบอกว่าอย่าดูถูกน้ำหยดลงตุ่มวันละหยดละหยดมันยังเต็มตุ่มได้บุญกุศลก็เหมือนกันถ้าเราค่อยๆทำไปมันก็เยอะขึ้นเนี่ยอย่างกรณีเนี้ยพุทธพจน์เนี่ยช่างดอกไม้ร้อยพวงมาลัยได้มากมายจากกองดอกไม้ฉันใดก็ดีคนเราเกิดมาแล้วก็ควรใช้ชีวิตสร้างความดีให้มากขึ้นเห็นหรือยังฮะหันเปรียบในมาลาการหรือช่างดอกไม้ก่อนที่เขาร้อยพวงมาลัยแล้วก็มาเปรียบเทียบว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยควรจะใช้สร้างความดีงามให้มากขึ้นฉันนั้นชัดอย่างจบเลยเข้าใจง่ายเลยนะการทำความดีไม่ยากเลยนะพูดดีคิดดีทำแต่สิ่งที่ดีได้แค่ไหนก็แค่นั้นมันของดีไงเหมือนเรากินน้ำเปล่าอ่ะกินได้แต่ถ้าเราใครถุยน้ำลายหรือแมลงวันมันลงไปนิดเดียวเราก็ไม่กินแล้วใช่ไหมนั่นแหละจิตไปแล้วมันขุ่นนิดเดียวมันก็ผ่านพะโลไปทั่วเลยเพราะนั้นเราเอาสิ่งเหล่านี้น้อมนำมาเล่าสู่กันฟังนิดๆหน่อยๆจิตอย่าไปคุณจิตใจอย่าไปเห็นแก่ตัวแบ่งปันได้ก็แบ่งใช้ชีวิตให้ถูกต้องตามทำนองครองธรรมพูดง่ายๆว่ารักษาศีลไว้ให้ครบ5ข้อก็พอแล้วนะฮะเมตตากรุณาช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากเนี่ยบุญกุศลทำได้ทุกวันหลายคนไม่เข้าใจคำว่าบุญต้องใช้เงินไม่ต้องใช้เงินเลยดูที่พระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลมีใครใช้เงินไปให้พระพุทธเจ้าแล้วได้พระอรหันต์บ้างไม่มีไม่มีนะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอาใครชอบอยู่ป่าไปอยู่ป่าใครอยู่กับคฤหัสถ์ก็อยู่คฤหัสถ์โปรดก็ไปโปรดสัตว์แถวนี้โปรดตรงนู้นโปรดตรงนี้แยกกันไปอย่ามาอยู่ที่เดียวกันอะไรสิ่งต่างๆเหล่านี้นะนี่เป็นพุทธพจน์วันนี้ทีนี้อาจารย์สุชีพปุญญานุภาพนะครับผมก็เอาคำของท่านมาพูดบ่อยในหนังสือลุ่มน้ำนำมาทาเชิงผาหิมพานกองทัพธรรมอะไรเนี่ยนะอาจารย์สุชีพท่านเป็นนักปราชญ์ท่านหนึ่งของแผ่นดินเรานะครับอาจารย์สุชีพบอกถ้าท่านปลูกพืชคือความไม่เห็นแก่ตัวแล้วความคิดที่จะบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นลงไปในจิตใจของท่านแล้วพยายามทนุถนอมรดน้ำพรวนดินให้เจริญเติบโตทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งผลิดอกออกผลก็เป็นการลงมือกระทำสาธารณประโยชน์ได้ในภายหลังก็เป็นที่พอใจแล้วเห็นไหมนี่ไงอาจารย์สุชีพเหมือนกับตามพระพุทธเจ้ามาเลยใช่ไหมถ้าท่านปลูกพืชคือความไม่เห็นแก่ตัวเห็นไหมท่านใช้คำว่าปลูกพืชความไม่เห็นแก่ตัวลงในจิตใจเราคือคิดที่จะบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นลงในจิตใจของท่านใส่ลงไปในใจเพราะใจมันถูกปลูกพืชไม่เห็นแก่ตัวมันก็จะเห็นแก่คนอื่นเมื่อเห็นแก่คนอื่นก็อยากจะให้อยากจะแบ่งปันมีอะไรดีๆมีอะไรต่างๆก็เหมือนเราทำไมคนโบราณเนี่ยเวลาจะทำบุญใส่บาตรพระเนี่ยต้องทำดีๆทั้งนั้นเลยเพราะพระถือศีลตั้ง227เราก็อยากจะให้ก็เหมือนเราอยากจะให้พระให้พ่อให้แม่ก็แบ่งปันมาให้คนอื่นเหมือนกันนะอาจจะดีไม่เท่าพระดีไม่เท่าพ่อแม่แต่การให้เรารู้ไหมว่าวันหนึ่งเหมือนราชสีห์กับหนูอะหนูยังกลับมาช่วยราชสีได้ใครจะคิดว่าไอ้หนูตัวเล็กๆเนี่ยมันจะมาเกี่ยวอะไรจะมาช่วยอะไรราชสีตัวเริ่มเติมอ้าวราชสีติดห่วงเข้าไปไอ้หนูก็แทะเชือกซะจนเชือกหลุดเรื่องนี้สอนอะไรครับอีสปสอนว่าอย่าดูถูกตัวเล็กตัวน้อยที่มันสามารถที่จะช่วยเราได้นี่อาจารย์สุชีพท่านว่าไว้เพราะฉะนั้นพอปลูกลงไปในจิตใจแล้วอาจารย์สุชีพมาบอกให้พยายามทนุถนอมรดน้ำพรวนดินให้เจริญเติบโตทีละเล็กละน้อยจนกระทั่งผลิดอกออกผลเป็นการลงมือทำสาธารณประโยชน์ได้ในภายหลังเห็นไหมท่านเปรียบเทียบว่าไอ้การที่ความไม่เห็นแก่ตัวใส่ไว้ในจิตใจแล้วก็รดน้ำพรวนดินก็คือทำบ่อยๆทำบ่อยๆประคับประคองแล้วก็เพิ่มเติมเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพิ่มเติมให้มันใหญ่ขึ้นเนี่ยพอมันผลิดอกออกผลจิตใจเราก็เบิกบาน
เพราะจิตใจเบิกบานเราก็มีความสุขตายไปเนี่ยไม่ต้องไปบอกเลยโอ้ยให้ไปสวรรค์ชั้นนู้นชั้นจาตุมหาราชิกายามาดาวดึงชั้นดุสิตไม่ต้องบอกมันจะเป็นไปตามกรรมที่เราทำเนี่ยที่เรากรรมมาเนี่ยกรรมใครกรรมมันใครทำกรรมดีมันก็ดีใครทำกรรมชั่วก็เหมือนหินเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าตายแล้วเนี่ยคนเราเวลาตายแล้วเหมือนหินถ้าทำชั่วเหมือนหินลงน้ำยังไงมันก็ต้องจมนะคนทำดีเนี่ยก็เหมือนกับน้ำมันเนี่ยทิ้งลงไปในน้ำยังไงมันก็ต้องลอยเนี่ยพุทธเจ้าเปรียบเทียบและเปรียบเทียบให้พระมหากษัตริย์ฟังพระเจ้าประสิทธิโกศลฟังด้วยว่าดูสิให้เอาหม้อใส่น้ำมันไปแล้วก็ทุบหม้อลงอ้าวน้ำมันลอยไอ้ที่เป็นทรายมันก็ต้องจมไปเวลาเราทำชั่วเนี่ยยังไงมันก็ต้องตกนรกหมกไหม้อยู่แล้วไม่มีใครมาอ้อนวอนขอพระอินทร์ขอเทวดาก็ไม่ได้เด็ดขาดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเห็นไหมฮะชัดเจนหรือยังในพุทธพจน์ในพุทธสุภาษิตที่พุทธเจ้าท่านว่าไว้เพราะนั้นอะไรก็ได้ที่ดีๆใส่เข้าไปแล้วก็รดน้ำพรวนดินมาเรื่อยๆประคับประคองนิดๆหน่อยๆเห็นคนเฒ่าคนแก่นั่นเดินลำบากไปช่วยอันเนี้ยจิตเราปรุงไปอย่างนี้เรื่อยๆเรื่อยๆอะไรทำอะไรดีๆวันละนิดวันละหน่อยใส่บาตรพ่อแม่จะกินอะไรรีบไปหาซื้อมาให้พ่อแม่เจ็บป่วยพาไปโรงพยาบาลเนี่ยบุญมันอยู่ใกล้ๆตัวแต่ท่านมองไม่เคยเห็นท่านจะต้องไปวัดท่านจะต้องไปนู่นอินเดียนู่นไม่ต้องเลยอยู่รอบบ้านพระอรหันต์ก็อยู่ใกล้ๆนะพ่อแม่เราเนี่ยแหละครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นอีกคำหนึ่งทีนี้พาไปฝรั่งมั่งอันเบิร์ตชไวเซอร์นี่เป็นหมอนักคิดหมอไม่ใช่หมอธรรมดาเก่งมากท่านบอกว่าคุณต้องสละเวลาให้กับเพื่อนมนุษย์ของคุณบ้างจงทำเถอะแม้ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆทำบางสิ่งบางอย่างที่ให้กับคนที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือทำบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่ได้ค่าตอบแทนแต่เป็นสิ่งสิทธิพิเศษที่คุณจะทำได้โปรดระลึกไว้เสมอว่าคุณไม่ได้อาศัยอยู่ในโลกคนเดียวยังมีพี่น้องร่วมโลกของคุณอยู่ด้วยชัดเจนมากเลยครับช้าๆผมอ่านช้าๆเพื่อท่านจะได้ตามได้ว่าเราทำไมต้องเสียสละให้คนอื่นเพราะว่าเราก็พ่อแม่เขาก็เสียสละเลี้ยงเรามาสังคมโรงเรียนเขาก็ให้ความรู้เราแล้วอยู่ในสังคมเนี่ยไม่ว่าแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวส้มตำน้ำตกเขาก็ทำให้เราเราอย่าคิดว่าเรามีเงินแล้วจะไปซื้อถ้าวันไหนกระดาษเงินมันคือกระดาษมันไม่มีความหมายเนี่ยพวกนั้นเขารวยทันทีเลยชาวนาชาวไร่รวยชาวประมงรวยเลยนะเพราะเขามีกินมีใช้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เรามีเงินมีทองก็คือเอามาแลกเปลี่ยนกันเท่านั้นเองเราให้ได้เราก็ให้ไปเนี่ยสละบ้างเล็กๆน้อยๆทำเถอะแม้เป็นสิ่งทำบางอย่างที่ต้องการช่วยเหลือแม้ไม่ได้เงินได้ทองไม่ได้เงินไม่ได้ทองเนี่ยผมไปบรรยายเนี่ยไม่เคยคิดเรื่องเงินว่าจะได้เท่าไรให้ก็เอาไม่ให้ก็ไม่เอาเอามาทำไมเอามาทำหนังสือไงเอามาทำบุญทำกุศลได้เยอะแยะเลยใช่ไหมบางหน่วยงานไม่ลืมผมก็ไม่ได้สนใจก็กลับบ้านเลยต้องตามโอนให้ตามหลังเพราะไม่ได้ไปทวงนิสัยหรือสันดานเราไม่มีอยู่แล้วทำเพื่อให้เนี่ยแล้วก็ทำมาตลอด 3-40 กว่าปีเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำหนักๆเข้ามันก็จะกลายเป็นนิสัยจากนิสัยก็เป็นเรียกว่าอะไรวุฒิภาวะมันจะติดภพติดภูมิเราไปเพราะนั้นท่านทำสิ่งดีสิ่งดีมันก็จะตามเราไปทำสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะตามตัวเราไปบางทีไม่จำเป็นต้องได้ค่าตอบแทนเพราะว่าสิ่งที่เราได้เป็นมนุษย์เนี่ยเราก็ได้ตอบแทนแล้วเราที่ไม่ต้องมาเป็นสัตว์เดรัจฉานอสุรกายสัตว์นรกไม่ต้องไปเป็นคนนี่แหละคือสุดยอดอยู่แล้วที่เราได้ทำบุญทำกุศลมาถึงขนาดนี้แล้วจะเอาอะไรกันนักหนากินวันละ2มื้อ3มื้อพระท่านมื้อเดียวยังอยู่ได้เลยใช่มั้ยพระท่านมื้อเดียวท่านยังอยู่ได้เพราะนั้นเรากินกัน2มื้อ3มื้อเหลือเฟือนะครับนี่คือสิ่งที่เอามาฝากกันวันละนิดวันละหน่อยนะอีกสักประโยคนึงนะครับของสมเด็จพระบรมราชชนกท่านบอกว่าจงถือกิจส่วนตนประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่สองและกิจส่วนรวมประโยชน์ส่วนรวมเป็นกิจที่หนึ่งแล้วเกียรติยศชื่อเสียงทรัพย์สินเงินทองจะเป็นของท่านเองโอ้โหเป็นไงครับคือคำตรงนี้ผมเองก็เคยพบที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับเอาก็จดมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าประทับใจคนเราเนี่ยถ้าถือกิจส่วนตนหรือประโยชน์ส่วนตนเนี่ยเป็นกิจที่สองนะครับ
ก็คือเอาให้คนอื่นเขาก่อนนะกิจส่วนรวมประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนเหมือนเวลาไปทํางานเนี่ยเราทํางานราชการราชการต้องมาก่อนราชการก็คืองานของในหลวงราชาแปลว่าพระราชาการแปลว่างานราชการก็ทําให้เรียบร้อยนี่ผลประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนนักการเมืองก็ทําประชาชนให้มีความสงบร่มเย็นเป็นสุขก่อนนี่คือประชาชนที่เขาบอกว่าประชาชนมาก่อนส่วนรวมมาก่อนเนี่ยถ้าขอให้ทำจริงๆประชาชนจะได้ประโยชน์ก่อนเมื่อได้ประโยชน์ก่อนเราเนี่ยเป็นกิจที่สองที่เราได้เราได้จากไหนเราได้เห็นนี่ครับเราได้เห็นว่าเขามีความร่มเย็นเป็นสุขเขามีความสุขเราก็ดีใจกับเขาด้วยไอ้ส่วนที่เงินหรืออะไรต่างๆเขาเรียกผลพลอยได้เนี่ยอันนี้เป็นหัวใจของการมนุษย์ทำงานมนุษย์ที่จะทำงานเพื่อสังคมไม่ว่าจะเป็นจิตอาสาหรือคนทำงานเพื่อจะพัฒนาหรือนักการเมืองนักปกครองทั้งหลายเนี่ยแปะเอาไว้ตามที่หน่วยงานเลยครับที่หน่วยงานหลายหน่วยงานผมก็เห็นอันนี้คือประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตนมาทีหลังแต่ส่วนมากเราไปกลับกันไงเอ้าส่วนตัวมาก่อนส่วนรวมแล้วค่อยไว้ทีหลังเอารถลามาช้างไว้บ้านกูก่อนเอาเงินมาก่อนลูกเมียกูเอาไว้ก่อนแล้วไอ้ชาวบ้านเนี่ยไว้ทีหลังนี่แหละครับนี่คือขัดหลักกับความเป็นจริงเพราะนั้นพระสมเด็จพระบรมราชชนกเนี่ยท่านบอกว่าให้ถือจิตส่วนตนที่สองจิตส่วนรวมประโยชน์ส่วนรวมเป็นจิตที่หนึ่งถ้าท่านทำอย่างนี้ได้นี่สุดยอดนะครับนี่ก็ต้องยกสองนิ้วให้และสังคมก็จะสงบร่มเย็นเป็นสุขรับรองจะไม่มีการโกงกินคอร์รัปชันเพราะไอ้คอร์รัปชันนี่เขาเอาส่วนตัวไอ้ส่วนรวมนี่เราไม่ให้เราจะไปเอามาอันนี้มันผิดหลักเมื่อผิดหลักมันก็นอกจากจะผิดกฎหมายแล้วผิดศีลธรรมเข้าไปอีกผิดกฎหมายผิดศีลธรรมไม่เหมือนกันนะครับผิดกฎหมายอังเก่งก็ติดคุกนะแต่ผิดศีลธรรมนี่ตกนรกแล้วมันวนเวียนจะเป็นเปรตเป็นอสุรกายวนเวียนเกิดมาชาติหน้าก็ไม่มีจะกินมันไม่มีที่สิ้นสุดกฎหมายยังมีให้อภัยโทษได้ติดคุกแล้วก็เดี๋ยวยังออกมาได้อย่างงู้นเงี้ยหมดเวรหมดกันนะไม่คิดย้อนหลังแล้วนะใครติดคุก3ปี5ปีก็จบแต่ศีลธรรมเนี่ยไม่มีครับมันติดยาวเลยนะยาวเลยข้ามภพภูมิได้เนี่ยน่ากลัวนะครับศีลธรรมนี่น่ากลัวกว่ากฎหมายเยอะแยะเลยแต่ส่วนมากคนผิดกฎหมายก็ผิดศีลธรรมมาก่อนนั่นแหละแล้วกว่าจะมาเป็นอย่างนี้เนี่ยเอาละครับสำหรับวันนี้เรื่องราวของแรงบันดาลใจที่น้อมนำเสนอมาก็ของวันนี้ก็ได้สัก 2-3-4 ประโยคเป็นประโยชน์ตามสมควรแล้วครับสำหรับวันนี้ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับข้าวปลาเลี้ยง